ปทร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดอบรมครูและบุคลากรระดับประถมศึกษา4โรงในสังกัดสพม.พระนครศรีอยุธยายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning โดยมีการนำซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรนำมาปรับใช้ในการสร้างแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยทุกคนได้แสดงบทบาทการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAD 5 Step เพื่อเป็นการฝึกวางแผนสร้างกลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านองค์ความรู้จากวิทยากรที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะว่าการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning เนี่ยมันเข้ามาสู่วงการการจัดการเรียนการสอนนานแล้วเพียงแต่ว่าจะมีบุคลากรอีกจำนวนหนึ่งที่รู้แล้วก็สามารถปฏิบัติได้ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ค่ะซึ่งเพียงแต่แค่รู้จักว่า Active Learning แต่ตัวกระบวนการจริงๆที่ชัดเจนอย่างเช่น GPAD 5 Step เนี่ยจะมีขั้นตอนหรือวิธีการไปอย่างไรบ้างเนี่ยน้องๆ อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะการอบรมในวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้คุณครูและบุคลากรเนี่ยได้รู้จักวิธีการขั้นตอนกระบวนการต่างๆอย่างละเอียดนะคะซึ่งสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพส่วนในวันนี้นะคะวันแรกนะคะเรามีการอบรมกัน2วันวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็เริ่มต้นจากการปูพื้นนะคะทบทวนสำหรับคนที่รู้แล้วก็เพิ่มความรู้ให้มากขึ้นใครที่ยังไม่รู้วันนี้ก็จะได้รู้ว่าขั้นตอนแรกของการจัดการเรียนการสอนหรือการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้GPAD 5 Step นะคะในรูปแบบของ Active Learning เนี่ยควรจะเป็นในแนวไหนวันนี้ก็คุณครูก็จะสนุกสนานนะคะกับท่านวิทยากรนะคะได้ชมการสาธิตการสอนได้ทดลองเป็นนักเรียนดูบ้างนะคะได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงๆที่ท่านวิทยากรได้นำเสนอนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ก็จะเป็นการสมมุติตัวเองว่าเป็นนักเรียนนะคะและท่านวิทยากรเนี่ยก็จะเป็นคุณครูก็จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning นะคะให้คุณครูได้ทำความเข้าใจได้ลงมือทำเองหรือได้สมมุติตัวเองว่าเป็นเด็กแล้วก็ได้นำประสบการณ์ในวันนี้นะคะไปใช้ที่โรงเรียนตัวเองค่ะตอนนี้ท่านวิทยากรกำลังนำเสนอนะคะว่าหรือกำลังสำรวจว่าซอฟต์พาวเวอร์ของอยุธยาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคุณครูทราบไหมว่ามีอะไรบ้างก็จะได้กรุ๊ปรวมเป็นประเภทนะคะแล้วก็จากนั้นท่านวิทยากรก็จะพาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งจะนำซอฟต์พาวเวอร์ที่คุณครูได้นำเสนอเนี่ยของใครของคนนั้นหรือว่าอำเภอไหนอำเภอนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้ด้วยไปด้วยกันพร้อมกันค่ะว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ให้คุณครูได้เรียนรู้แล้วก็รื้อฟื้นตัวเองด้วยฮะ Active Learning เนี่ยบางทีคุณครูเนี่ยรู้แต่คำว่า Active Learning แต่กระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูหน้างานวันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณครูมากเลยครับวันนี้ถือว่าอ๋อในขณะที่นั่งฟังอยู่นะเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรที่ทำให้เราเป็นความรู้สึกว่าถ้าคุณครูได้นำไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาไทยเนี่ยคือถ้าเราเรียนรู้จากเทคโนโลยีเข้ามาใหม่หรือคุณครูพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะหาวิธีการต่างๆเข้ามาเนี่ยผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ดีกว่าที่มันผ่านมาแล้วคุณครูได้นำไปใช้ได้จริงคาดหวังนะคาดหวังว่าคุณครูวันนี้เห็นคุณครูทำแล้วเนาะคุณครูมีความสนุกกับกิจกรรมที่วิทยากรได้นำเสนอแล้วก็คุณครูคิดว่านำไปใช้แต่ส่วนตัวผู้บริหารเนี่ยก็ต้องติดตามผลงานของที่คุณครูเอาไปใช้กับนักเรียนเป็นน้ำลมที่ดีครับทำให้คุณครูเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่คิดว่าตัวเองรู้ก็ลงลึกลงรายละเอียดไปแต่ตัวเองยังไม่ค่อยกระจ่างแต่วันนี้มาทางหน่วยเนี่ยที่จัดโครงการนี้ครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับที่จัดโครงการดีๆอันนี้มาแล้วก็จะสังเกตว่าเราต้องไปนำไปปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนนักเรียนจะมีวิธีการเรียนที่สนุกขึ้นแล้วก็สร้างองค์ความรู้ที่คงทนนะคงทนโดย GPAD 5 Step
นะครับถ้าเราใช้ตัวนี้คิดว่านักเรียนจะสนุกกับการเรียนต้องขอบคุณทีมงานหน่วยเนื้อที่จัดให้ในวันนี้มากๆครับขอบคุณมากๆครับ